เบื่ออะไรหงุดหงิดอะไรแบบเหนื่อยโจไม่ควรหงุดหงิดค่ะทำไมพี่ฝนโจจะมาหงุดหงิดอะไรนี่จะบอกอะไรให้นะเพราะว่าปกตินี่คือเดี๋ยวนี้มึงซื้อรถแล้วนี่ใช่แต่กูเนี่ยยังไม่ได้ซื้อเลยอ่ะอาศัยพวกแอปไงฉันจะบอกอะไรให้นาที่ฉันน่ะไม่ซื้อรถแล้วฉันชอบใช้บริการพวกแบบแอปพลิเคชันรถเนี่ยนะมีเคล็ดลับอะไรไหนเล่าดิเธออย่าลืมนะว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ชอบกลับบ้านไปไงดึกดึกแล้วเมาโอ้โหแล้วเมาเราปาร์ตี้เราอลังเราขับรถเองเนี่ยอีดอกอันตรายค่ะข้อเสียอย่างนึงนั้นแต่กูไม่ค่อยชอบแบบว่าที่เวลาเรียกรถปัญหาของกูคืออะไรรู้ป่ะปัญหาคืออะไรเวลาฝนตกนี่มึงรอไปเลยค่ะไดเวอร์บีซีไดเวอร์บีซีตลอดเวลาแต่ปกตินะสมมติว่าเรานั่งมาตรงเนี้ยปั๊มอย่ามาออฟฟิศแบบอย่างเงี้ยก็จะไม่กี่บาทแต่พอฝนตกปุ๊บ 50,000 เยอะไหมป่ะเป็นแสนเป็นแสนคือจะเอาตังค์ที่ไหนไปนั่งคำถามนั่งเครื่องบินได้ไหมคือตอนเนี้ยเขามีแอปพลิเคชันใหม่ค่ะแอปอะไรเร็วๆมันสีม่วงเคยเห็นป่ะอย่าบอกนะเดี๋ยวกูใบ้อันนี้ทำไรโลละโลละโลละโลบินโลบินบินอะไรบินละลาดินลาดินบ้าสิแอปโรบินฮูดปกติคือเราจะสั่งเสิร์ฟอะไรของเขาได้อยู่แล้วใช่ปะตอนนี้เขาแอดวานซ์นะคะทำไมอ่ะปกติสั่งอาหารเขาก็คือมาทำแอปส่งคนด้วยค่ะที่รู้มานะโรบินฮูดนี่ค่ารถถูกโดยไม่ต้องพึ่งโปรโมชั่นเลยและที่สำคัญเนี่ยคนขับบริการดีมากขับรถดีแบบและนางก็มีประกันเหตุร้ายนะจ่ายตามจริงสูงสุด 50,000 บาทระหว่างที่เราเดินทาง 4:00 น. ถึง 4:00 น. อ่ะอุ๊ยอย่างนี้ถ้าสมมติว่าเรากินเหล้าหรือว่าเราปาร์ตี้เราก็คือทำไมประกันจ่ายค่ะเขามาเลยเขาเคลมให้จริงเขาเคลมให้จริงและที่สำคัญนะเขามีรถให้เลือกมากมายเลยนะเปิ้ลไม่ว่าจะเป็นแท็กซี่คาร์ EV พรีเมียมแล้วก็ SUV แบบคันใหญ่ๆเอาไว้ขนของขนของขนอะไรเผื่อไปอันนี้ใช่ปะฟังไม่ใช่ไม่ต้องแค่สนามบินค่ะกระเทยใส่ชุดเป็นไงนางโชว์ค่ะชุดใหญ่รถไปดูเขามีค่ะมาเลยละคันใหญ่คันใหญ่ไซส์จัมโบ้แต่ที่สำคัญคือถ้าเกิดเดินทางเป็นผู้หญิงคนเดียวแล้วก็อุ๊ยตายละอีเป้ยเราเรียกคนขับโรบินฮูดเลดี้ได้ค่ะเป็นผู้หญิงเลยใช่เขาเป็นแบบผู้หญิงไดเวอร์มาขับให้เราอุ่นใจอุ่นใจอุ่นใจและที่สำคัญนะเขาบริการตลอด24ชั่วโมง call center รถก็เรียกได้24ชั่วโมงก็มี call center 24ชั่วโมงเหมือนกันถ้าเกิดสมมติว่าอยากจะแบบว่าอุ๊ยเรียกรถเดี๋ยวนี้ตอนเนี้ยเขามีบริการอะไร Easy Ride ป่ะถูกต้องไม่เก่งเลยดอกมันรู้ได้ไงวะก็คือเขาจะหารถที่มันใกล้ที่สุดให้เราตอนนี้นะเขามีบริการรับส่งเฉพาะ4ล้อ4ล้อเดี๋ยวหลายคนงงว่าเอ้ยทำไมอ่ะ2ล้อไม่มีหรอ2ล้อไม่มีไม่มีนะคะโรบินฮูดนะคะมีบริการเฉพาะ4ล้อเท่านั้นและตอนนี้เขามีบริการเฉพาะในกรุงเทพและปริมณฑลก่อนด้วยพี่โปรดปังงั้นเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราไปขึ้นเมฆหายพวกนั้นกันมาได้อันพี่ขับเร็วหน่อยดิโหรถโคตรนิ่งพี่ปวดรถเลี้ยวไปรถกันแล้วประสาทไม่ดีดอกรถเขาจอดเฉยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการโต๊ะปาร์ตี้แน่นอนเรามีลูกค้าแน่ๆแต่ว่าก่อนที่จะไปเข้าลูกค้ากันแบบอยากรู้ว่าช่วงนี้แบบประสบการณ์ความรักอย่างน้องลูกโมนี่ประสบการณ์ความรักเป็นยังไงนี่หน้าแบบนี้เป็นช็อกโซนแน่ๆใช่ไหมเรื่อยๆเรื่อยๆเรียบเรื่อยๆเลยอีดาเลยเลยไม่มีไม่มีไม่มีมึงเอาจริงๆมึงโสดมากี่ปีแล้วนะหลายปีแล้วก็น่าจะสามก็ดูหน้ามึงดิโมผมมึงอ่ะก็ไม่ได้ยอมเยิ้มให้มึงงอกเต็มกระบาลใครก็อย่าห้ามพี่อย่าห้ามหมูอีโมมึงเตือนหนูพี่นิวอย่าห้ามหยุดเถอะไม่มีหนูมีแฟนมีแฟนก็เรื่อยๆอยู่ด้วยกันจนรักกันทุกวันค่ะไอ้เป้ยก็มีแต่นิวนี่คือความรักของมือชอบเป็นความรักชั่วข้ามคืนเหมือนเพลงที่ร้องเพลงว่าอะไรนะรักแท้นี่คือหลอกลวงร้องอ่ะออกมาคืนนี้ฉันไม่ได้ตั้งใจมาเยี่ยวแล้วไงต่อคือถ้าเรื่องของความรักนี่นะคะของส่วนตัวนี้นี่จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นแอบแซ่บพวกต้มเล้งพวกต้มตำอะไรเงี้ยเวลาปกติเราได้ผู้ชายจากที่เที่ยวหรือสถานที่แบบต่างๆที่เป็นแบบชั่วข้ามคืนอะไรเงี้ยเราคาบเขาหรือเราแบบว่า
พาเขาบินพาเขาบินส่วนใหญ่จะสิงส่วนใหญ่จะสิงหุ่นสิงโตหน้าสิงคนหน้าสิงคนสิงเขาเลยเราเวลาเราลากเขาไปกลับบ้านหรือทำเนี่ยเราไปด้วยอะไรก็บิดวิญญาณมั่งจิตมั่งอะไรบางทีก็ถอดหัวมั่งมึงไม่เข้าลูกค้าสักทีเนาะอันนี้ก็ปูหลายรอบพี่ดาวเป้าจะหนาวสินค้าวันนี้ก็คือยันกันผีน้ำมนต์หลวงพ่อค่ะไม่ใช่กำลังจะบอกว่าอันนี้คือมันเป็นแบบว่ากรณีที่ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นคือถ้ามันจะแบบว่าได้ผู้ชายแล้วแบบว่าได้ง่ายๆเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วพาเขาไปได้ง่ายๆเลยคือแค่มีแอปโรบินถูกต้องนี่วิธีใช้ง่ายไหมนิวมีมือถือป่ะมึงอ่ะไม่มีค่ะมีแต่เป็นจอขาวดำก่อนเลยไม่มีมือถือก่อนไปซื้อมือถือมาเสร็จนะกดเข้าไปเรียกแอปเลยนี่โหลดไปหน้าตาแบบนี้จับกับหัวจับหัวจับหัวแล้วก่อนหน้าตาแบบนี้แล้วเข้าไปที่แอปเสร็จปุ๊บกดเข้าไปที่เรียกรถกันแล้วก็ระบุจุดนะจุดรับจุดส่งก็คือจุดรับของมึงที่ศาลา7รับไปส่งที่เมนเมนเสร็จปุ๊บเราเลือกประเภทรถเขามี SUV ได้รถใหญ่มีแท็กซี่มีอะไรได้หมดแล้วก็เลือกวิธีชำระเงินเสร็จแล้วปุ๊บแล้วก็จากนั้นก็เขาก็หาคนขับให้วิ่ง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 ได้เสร็จปุ๊บปิ้งแล้วมันก็ยืนรอหน้าศาลาเลยพอยืนรอหน้าศาลาพอรถมาโบกยังไงอย่าโบกไปให้เขาหน้าตัวโบกยังไงเนี่ยไม่รับเลยไปเลยอะที่เราพูดถึงการเดินทางของเราเพราะว่าเกี่ยวกับความลงความรักพวกมึงเนี่ยคือชอบรักทางไกลหรือทางใกล้เคยมีประสบการณ์รักทางไกลไหมไกลไกลเหมือนกันที่เกาหลีโอป้าเป็นโอป้าอ่ะอีนุ่มเคยมีไหมรักทางไกลมีทั้งคู่เลยทั้งไกลทั้งใกล้แต่เรารู้สึกว่าเราชอบใกล้มากกว่าเพราะไกลมันระแวงระแวงมากๆแบบมันไม่รู้มันไม่รู้ว่าเขาจะไปไหนมาลุกโกเย่เย่กับใครหรือเขาไปอะไรอย่างเงี้ยอ่ะมึงไงเป้ยชอบระยะใกล้เพราะว่าชอบสกินชิปอ่ะของมึงอ่ะนี่ชอบระยะใกล้ค่ะเพราะว่าอย่างล่าสุดเกาหลีก็คือคนเดียวกับอีโมแหละปาดมันคือเราสวยอะค่ะเราเวลาเจอนะไม่ได้อยู่ใกล้ๆอย่างงี้นะเขาเขินนะผู้ชายต้องอยู่ตรงนู้นแล้วคุยกับเขาตรงนี้เพราะนั่นคือระยะใกล้ไม่อยู่ใกล้ๆอย่างเงี้ยก็ได้เพราะผู้ชายยังไม่ทำเลสิกผู้ชายสายตาสั้น800กว่าเพราะฉะนั้นก็คืออันนี้คือเป็นรักทางไกลหนูไปทางไกลฉันไกลเธอไกลเธอไกลไกลเอาไปอยู่ไกลไกลไกลอยู่ด้วยกันอัปเปอร์ไกล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 ผัวคนเดียวกันไหนเนาะแล้วมึงไม่ตบกันเลยหรอไม่เราแบ่งกันใช้ได้ก็อีโมวันธรรมดาพี่นิววันพระพี่นิววันพระต่อไปวันนี้นะคะโต๊ะว่าเธอของเรานะคะเดี๋ยวเราไปคุยกันเรื่องท็อปิกนี้กันเลยดีกว่ารักทางไกลหรือรักทางใกล้บายโรบินฮูดมาก่อนที่เราจะเริ่มไปโต้กันในแบบราวแรกนะคะอยากจะรู้ก่อนเลยนะคะประสบการณ์ของทั้งสองฝั่งนะคะอ่ะเริ่มฝั่งทางใกล้ก่อนดีกว่าว่ามันมีประสบการณ์ความรักที่เรารู้สึกว่าอุ้ยใกล้เนี่ยมันเลิศมันเป็นยังไงกับเราเองพี่ฝนฉันบอกเลยนะว่าใกล้ยังไงก็ดีกว่าเนาะยายหนุ่มเนาะเพราะว่าอย่างน้อยเราได้เห็นอยู่กับแฟนได้กินได้อยู่แล้วว่าเวลามีเหตุฉุกเฉินอะไรเราถึงเนื้อถึงตัวได้เลยเพราะว่าเรามันพี่เป็นพี่เล่เล่เนาะใช่ด้วยความที่เป็นพี่เล่เล่อ่ะมันชอบสกินชีพถูกชอบมากชอบแบบกอดแฟนแฟนหรือแบบนอนดูหนังก็แบบล้วงก็ได้ดูหนังอะไรอย่างไม่ต้องมีป๊อปคอนฝั่งเนี้ยประสบการณ์ทางไกลที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเคยมีมาแล้วเราชอบมากกว่าทางใกล้คืออะไรเหมือนเวลาระยะห่างอ่ะมันจะทำให้เกิดความคิดถึงเวลาเราเจอกันถึงแม้มันอาจจะไม่บ่อยเท่าระยะใกล้แต่ว่ามันฟูลฟิลมันเจอแล้วมันเต็มที่คุณสยองว่าไงคะค่ะจากประสบการณ์ของดิฉันนะคะสมัยที่แบบอันนี้ยกตัวอย่างเป็นเคสสตัดดี้ของตัวเองเลยนะคะที่แบบไปเรียนต่อ Master Degree ที่ลอนดอนนะคะก็คือตอนนั้นดิฉันก็มีแฟนอยู่ที่ไทยด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบคือมันทำให้เราได้แบบได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วจะทำงานเป็นใต้กงแล้วคุณจะไปเรียนรู้อะไร What ไทยกงฮ่องกง No 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 ไทยกงไต้กงไต้กงคืออะไรก็อย่างที่บอกว่าฝั่งนู้นเขาติดสกินชิปแต่คืออย่างฉันอะคืออยู่กับแฟนอะไรเงี้ยค่ะคือเราจะติดสกินฟุตอะค่ะคือผัวชอบซ้อมฉันมึงนักศึกษาปริญญาโทถึงอังกฤษแต่มึงชอบโดนซ้อมใช่ไงฉันก็เลยต้องชอบออกไปอยู่ที่ต่างประเทศให้ตัวเองไปค่ะเพราะว่าคือสมัยก่อนที่เขากับแฟนแบบอยู่ใกล้ๆกันทุกวันคือฉันก็โดนทุกวันเหมือนกันก็เลยห่างหน่อยดีกว่ามา
งั้นราวแรกเลยดีกว่าขอฟังฝั่งระยะใกล้ก่อนละกันไปเริ่มเบอร์อย่าไม่เชื่อเรื่อง long distance relation เลยแต่ว่าแบบว่าเป็นรักระยะไกลแบบเราต้องอยู่ไกลๆกันเราทนเรื่องของความคิดถึงไม่ได้ฉะนั้นเนี่ยข้อดีของรักระยะใกล้เนี่ยเอาง่ายๆเลยนะเวลาทะเลาะกันมันได้เคลียร์มันยังได้เห็นหน้าเห็นตามันยังเห็นรีแอคชั่นเธอมีอะไรเธอพูดมาให้หมดเลยระยะใกล้เนี่ยอีดอกมึงแค่กดใส่ปั๊วไม่ได้คุยแล้วนะใช่แล้วที่สำคัญเนี่ยเราเวลาเราได้แชร์ใช้ชีวิตร่วมกันไปไหนด้วยกันไม่เหงามีเพื่อนกินข้าวมีเพื่อนช่วยคิดมีเพื่อนเลือกซื้อเสื้อผ้าซื้อของแล้วเวลาเราอยากมีเซ็กคือเรื่องความที่เล่มันขี้งี่มันต้องถึงมันต้องถึงแล้วระยะไกลทำไงเปิดกล้องหรอจะเปิดกล้องตำแจวทุกหรอมันก็ไม่ได้เข้าใจป้ามันก็ต้องมีการสอดใส่ฟังนะเวลามีเซ็กกันผ่านวิดีโอคอลตลกค่ะเธอหันตุดนี่ฉันเล่าด้วยอย่างนี้ค่ะเธอไหนหันตุดมาเธอเอาเลยเธอเข้ายางอุ้ยเข้าแล้วเข้าแล้วเสียวมันต้องมีมาตลกอ่ะมาฝั่งนี้มั่งรักระยะไกลมันดีกว่าคือเราอะรักอิสระได้ทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่างเต็มที่อย่างเราเนี่ยเราเป็นคนติดอยู่แล้วถ้าเรายิ่งมีผัวโมนาเกียรถ้าเรายิ่งมีผัวเนี่ยเราจะไม่ทำการเลยเพราะว่าฉันเคยเกิดขึ้นมาแล้วรักระยะไกลมันรู้สึกว่าเรามีจุดมุ่งหมายหน้าที่ของตัวเองแล้วพอเวลาเราประจวบเหมาะด้วยกันอ่ะเราจะเจอกันได้อย่างที่แบบฟูลฟิลมันมีจุดหมายมันจะไม่ค่อยชนทะเลาะเราเจอกันอยู่ด้วยกันมันมีค่ามันไม่ใช่แบบอยู่ทุกวันจนเบื่อหน้าทะเลาะก็คือทะเลาะได้ทุกวันคือมันแบบใกล้กันก็ทะเลาะแล้วถึงไม้ถึงมือตบเลยดูอย่างกรณีนี้อันนี้เป็นเคสเป็นเคสสตันดี้ที่แบบไม่อยากให้ใครลอกเลียนแบบอย่างเรื่องมีเซ็กเรื่องอะไรเงี้ยคุณทำไงเอ้าแทนจอบอีกแล้วแทนจอบเห็นไหมล่ะในฐานะที่ดิฉันเป็นเอเซ็กชวลนะคะหรือเพศที่ไม่ได้ฝักใฝ่ในเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์นะคะเรียนอะไรหลายอย่างมากปริญญาโทเขาเป็นเซ็กชวลิตี้ความรู้เขามีเอาไว้ศึกษาฝนก็คือไม่ได้ฝักใฝ่ในเรื่องของเพศเพราะฉะนั้นอ่ะเพศสัมพันธ์อ่ะมันไม่ได้มีผลต่อความรักของดิฉันเลยเพราะถ้าดิฉันแบบคิดว่าจะมีความรักสักครั้งนึงอ่ะไม่ว่าเขาอยู่ที่ไหนในโลกนี้ดิฉันก็สามารถรักเขาได้เพราะว่าในหน้าที่การทำงานหน้าที่ที่เราต้องแยกออกจากกันบางครั้งผู้ชายอาจจะต้องไปทำงานโรงขุดเจาะน้ำมันซึ่งเราจะไปกันบนโรงขุดเจาะน้ำมันมันก็ไม่ใช่เข้าใจไหมคะบ้าถูกกำลังพูดอธิบายให้ฟังกรุณาเลือกคำสี่ค่ะเพราะฉะนั้นดิฉันคิดว่าการรักทางไกลเนี่ยมันก็มีประโยชน์ในหลายอย่างหนึ่งก็คือเราไม่ต้องปะทะกันในเวลาที่เราแบบคนนั้นก็เหนื่อยมาคนนี้ก็เหนื่อยมามาเจอกันตอนนั้นอะปะทะกันเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ตัดปัญหาตัวนั้นไปได้อะค่ะก็เป็นเอเซ็กชวลมึงเป็นฮีทีเรียมึงเป็นฮีทีเรียค่ะพี่นิวมึงไม่ฝากโอ้โหมึงฮีทีเรียเลยต่อหน้ากล้องนะคะเราจะสร้างอะไรให้เราเป็นคนดีก็ได้อ่ะราว2เราฟังข้อเสียของฝั่งบ้านนู้นมั่งราว2ค่ะข้อเสียของฝั่งตรงข้ามเป็นไงมาค่ะหนูรู้สึกว่าการที่รักระยะไกลเหมือนที่เขาบอกว่าอะไรนะไม่ฝักใฝ่ในเรื่องของเซ็กมีเซ็กหนูว่าไม่เชื่อหรอกยังไงทุกคนมันก็ต้องมีเซ็กข้อเสียของอันนี้ก็อาจจะเป็นอะไรต้องไว้ใจมากๆถูกป่ะต้องไว้ใจมากๆซึ่งน้อยมากที่จะรอดพอมันไกลกันมากๆอ่ะบางทีเราไม่ได้คุยกันเลยนะไม่ใช่ว่าโอ้โหมันจะคุยกันทุกวันอะไรเราต่างคนต่างมีสังคมเขาก็มีสังคมของเขามีเพื่อนมีอะไรเราไม่รู้เลยว่าคนรอบตัวเขาคือใครหน้าตาเป็นยังไงใช่วันนึงเขาตายเรารู้อีกทีตอนเขาเผาแล้วนะบางทีอ่ะเหี้ยเศร้ามันก็เกินไปอ่ะบางทีเราเขาตายมันไม่ได้ถึงกันน่ะและที่สำคัญเนี่ยบอกเลยว่าเหงามากๆนะไปไหนมาไหนคนเดียวเรื่องของอารมณ์คนอ่ะเนาะที่ผลเวลาเรารักมากๆแต่เวลาที่เราแบบคิดถึงเขาแต่เขาไม่ว่างเวลามันไม่ตรงกันไงมันลองมันระยะไกลเวลาไม่ตรงกันหาตรงกลางกันยากอันนี้คือข้อเสียของระยะไกลอันนี้เป็นข้อเสียของฝั่งทางนู้นและทางนี้ล่ะทางไกลล่ะข้อเสียฝั่งทางใกล้มีอะไรบ้างอย่างข้อเสียฝั่งทางใกล้นะคะดิฉันเล็งเห็น1ข้อเลยและเป็นข้อที่สำคัญแล้วที่ใหญ่ที่สุดของฝั่งหนูก็คือการกระทบกระทั่งกันซึ่งการที่คน2คนต่างครอบครัวต่างนิสัยต่างวัฒนธรรมมารวมกันเนี่ยเลี่ยงไม่ได้เลยที่จะมีปัญหากันแน่นอนตีตีมาลุเอกใช่มันจะมีหลายๆเรื่องที่มันจะไม่ตรงทัศนคติกันมันทำให้ทะเลาะกันแล้วก็บางครั้งอ่ะเราอาจจะไม่ได้อยู่ในบ้านที่มันกว้างมากอย่างเช่นเราอยู่ในแบบคอนโดเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยเวลาที่เราทะเลาะกับแฟนเวลาอยู่ด้วยกันอ่ะมันอยู่ด้วยกันไม่ได้มันก็ต้องแยกออกจากกันเข้าใจปะอันนี้คือจุดสำคัญของระยะใกล้ที่มันดิฉันคิดว่ามัน
มันไม่เวิร์กอะค่ะคือการที่เราอยู่ด้วยกันไปนานๆอะมันก็จะเผยท่าแท้ของตัวเองออกมาในด้านที่มันไม่ดีอะเช่นก็แบบอย่างเช่นแบบตดนอนกลหรืออะไรอย่างเงี้ยโอ้ยนั่นคือเรื่องของนิสัยประจำตัวของไม่ได้นี่ไม่ได้นอนกลไม่ได้เลยนี่เอามะนาวหยอดเลยก็ว่าวันนั้นกูเปรี้ยวเลยไม่ได้ซึ่งมันเห็นป่ะมันเป็นปัญหาอ่ะเรื่องจริงแล้วมันแก้ไม่ได้เราซึ่งจะให้การนอนกลน่ะมันเป็นหาอุปสรรคในเรื่องความรักเราเลิกเลยอ่ะเลิกเลยนอนไม่ได้นอนไม่ได้จริงเดี๋ยวนี้สำหรับคนนอนกลน่ะเลิกกันเริ่มเลยมาโต้ไฟแลบมาฟังนะเธอแค่นอนกลแล้วมึงก็ไม่นอนนะมึงไม่ต้องมีผัวกันครับไม่แต่เรื่องนอนกลมันยากมากที่จะปรับหาการและอย่างนึงมึงสกินชงสกินชิปอ่ะอีโมมึงฟังนะมึงลำบากใจนะถ้าสมมุติแค่เขานอนกลแล้วมึงเลิกอ่ะมึงเทียมากมากเลยไม่เราก็เทียมไปเพราะว่าเราคนนอนกลนไม่ใช่แล้วอันนี้ที่เขาบอกว่ารักทางไกลอ่ะเขาบอกว่าพวกเธอจะตีกันบ่อยถึงว่าไงโอ้เรื่องตีมันไกลก็ตีไกลก็ตีอันนี้เป็นเรื่องของนิสัยใจคอตีเป็นเวลาถึงลงไม้ลงมือลงไม้ลงมือและที่สำคัญเนี่ยเวลาเราจะทักแชทหรืออะไรไปเรารอเขาตอบอย่างเดียวเลยนะใช่มันคือการรอหนูอันนั้นอยู่ที่ผัวหนูแล้วลูกแม่พิมพ์ไปตอบหรือไม่ตอบตอบเลยแต่มันมีเคสที่เป็นแบบนั้นไงไม่แต่ถ้ามันเป็นแฟนกันยังไงเขาก็ตอบนอกจากคนนั้นเขาไม่คิดกันอะไรกับเรามากมายแล้วอยู่ใกล้ๆกันบางทีไม่คุยกันนะเขางอนแล้วพวกเธออ่ะชอบอิจฉาค่ะชอบอิจฉาคนที่เขารักกันชอบอิจฉาคนที่เขาอยู่ด้วยกันมึงกูอิจฉามึงว่าผัวกูมันอยู่ประเทศนั้นประเทศนี้มีดอกมึงดีเนาะมึงดีเนาะมึงยังได้อยู่ด้วยกันได้กินข้าวกันมึงไม่มีค่ะมึงแดกนี้ค่ะหูหมูเมย์เขาไม่ทิพย์ปลายปีเขาก็ไปเที่ยวกันจะด่าพี่ก็เที่ยวเลยสมัยนี้เขามีสื่อโซเชียลมีเดียค่ะลูกอินเทอร์เน็ตโทรไปสี่แป๊บเดียวโทรไลน์แป๊บเดียวก็ถึงแล้วหาใครไม่อยากไม่อ่านไม่ตอบมือถือแบตหมดกูเลิกนี่ไงก็หาอะไรแล้วถ้าอยู่ใกล้ๆกันบ้างเลยไม่ของมึงอ่ะเวลาทะเลาะกันอ่ะก็ไม่คุยไม่ตอบไม่อะไรก็ต้องแม่จะอื้อนะคะโดนตัดคอนะคะตัดขนมต้มดิบลำมีดดิบไปวินิสเปียปั๊บปั๊บวินิสเปียน้ำปึ๊บน้ำปึ๊บปึ๊บกายทำมีดปาดพวกมันน้ำตัดต่อเครียดแล้วปาดตบเลยไม่ว่าจะใกล้จะไกลนะไปพบผู้เชี่ยวชาญค่ะไปผู้เชี่ยวชาญใครอ่ะมึงเสี่ยวกีสันมิตามากสวัสดีครับผมเจกริดบุญประเสริฐนะครับทำช่องที่ชื่อว่าเจกริดคาริสมาครับเป็นโค้ชความรักแล้วก็เป็นนักหาคู่ด้วยครับความรักคือถ้าไปเปิดนิยามมันมีเยอะมากเลยทั้งแบบว่าด้านปรัชญาวิทยาศาสตร์ไซโคโลจีคือเยอะจริงๆแต่ว่าสำหรับผมแล้วกันนะครับความรักก็น่าจะเป็นเรื่องของความหวังดีกับคนที่เรารักแล้วกันน่าจะเป็นนิยามที่ง่ายที่สุดแล้วครับรักทางไกลกับรักทางใกล้มันส่งผลต่อความสมบูรณ์แบบของความรักไหมผมคิดว่าอยู่ที่เป้าหมายชีวิตเป้าหมายความรักของแต่ละคู่มากกว่าถ้าเกิดว่าคู่ของเราเนาะมีเป้าหมายว่าเฮ้ยเราอยากที่จะใช้ชีวิตด้วยกันทำนู่นทำนี่ด้วยกันแต่เราต้องอยู่ไกลกันน่ะมันก็กลายเป็นความรักที่ไม่สมบูรณ์เพราะว่าเราไม่สามารถตอบสนองความต้องการของอีกฝั่งนึงได้แต่ถ้าเกิดว่าเฮ้ยเรามีความตั้งใจว่าเราอยากที่จะมีเวลาส่วนตัวของกันและกันแล้วแบบว่าเรามาเจอกันเดือนละครั้งก็ได้แล้วเราก็แบบใช้เวลาตรงนั้นด้วยกันแบบเต็มที่ไปเลยมันก็เป็นความรักทางไกลที่สมบูรณ์แบบได้เหมือนกันสำหรับข้อดีข้อเสียของความรักระยะไกลก่อนละกันนะครับข้อดีคือมันทำให้แต่ละคนเนี่ยมีเวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้นคุณจะออกกำลังกายคุณจะไปเจอเพื่อนๆคุณจะอ่านหนังสือคุณจะทำธุรกิจให้มันเติบโตขึ้นให้ได้ทุกคนที่มีความรักระยะไกลจะมีข้อดีตรงนี้คือเขาสามารถอยู่กับตัวเองได้แต่ว่ามันก็เป็นข้อเสียเนาะเพราะว่าพอเราอยู่ไกลกันโอกาสที่เราจะทำกิจกรรมร่วมกันสร้างประสบการณ์ร่วมกันทำให้เราผูกพันกันมากขึ้นเนี่ยโอกาสมันจะน้อยลงส่วนความรักทางใกล้เนี่ยผมคิดว่าข้อดีเลยคือพอเราอยู่ใกล้กันเราเจอกันได้บ่อยเราทำกิจกรรมด้วยกันได้บ่อยเนาะทำให้เราสามารถผูกพันกันมากขึ้นเราเจอมุมที่เราชอบกันมากขึ้นได้แต่อีกมุมนึงก็คือว่าเฮ้ยเราอาจจะไปเจอมุมที่เราแบบไม่ชอบกันก็ได้นึกออกไหมแล้วพอแบบอยู่ด้วยกันบ่อยๆเจอมุมที่ไม่ชอบบ่อยๆมันจะทำให้ความรักนั้นจบลงก็เป็นไปได้ด้วยเหมือนกันความสัมพันธ์ทุกอย่างบนโลกนี้เลยครับอยู่ที่การสื่อสารสมมตินะครับถ้าเราคุยกันเนี่ยมีโอกาสที่จะแฮปปี้ต่อกันได้หรือถ้าเกิดว่าเราทะเลาะกันนะครับแล้วเราไม่คุยกันเราก็จะไม่รู้ว่าอีกฝ่ายเนี่ยคิดยังไงอยู่หรือว่าอีกฝ่ายผิดใจกับเราเรื่องอะไรแล้วหลังจากที่เราสื่อสารกันปุ๊บเนี่ยเราต้องเข้าใจและยอมรับนะไม่ใช่แค่เข้าใจอย่างเดียวเข้าใจอย่างเดียวเนี่ยคนก็เข้าใจได้ว่าเฮ้ยคนนี้เป็นคนประเภทนี้เข้าใจแต่ฉันยอมรับไม่ได้ก็ไม่สามารถเป็นแฟนกันได้เหมือนกันจริงๆถ้าคนที่คบกันแล้วต้องอยู่ไกลกันนะครับ
ผมว่าโอกาสเลิกกันมีมากกว่ามากๆเนาะเพราะว่า1เราอยู่กันคนละ environment กันทำให้เราไม่รู้ว่าอีกฝ่ายเป็นยังไงบ้างแล้วบางทีสิ่งที่เราเจออยู่ณตอนนี้คนที่อยู่ไกลๆไม่รู้สึกหรอกว่ามันเป็นยังไงสมมุตินะสมมุติว่าผมอยู่ที่ประเทศนึงตอนนี้มันหนาวมากๆเลยแล้วผมก็แบบว่าหนาวจนแบบไม่อยากจะพิมพ์แชทคุยแล้วอย่างเงี้ยนึกออกปะแต่คนที่อยู่ประเทศไทยเงี้ยก็แบบทำไมเธอไม่ตอบแชทฉันล่ะคือถ้าเราไม่อยู่ใน environment เดียวกันน่ะก็ทำให้โอกาสที่จะเข้าใจกันมันมีน้อยลงนะครับแล้วก็วิธีในการเมนเทนความรักทางไกลอีกอย่างนึงคือความเชื่อใจครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่เชื่อใจกันเนี่ยแล้วยิ่งเราอยู่ไกลกันนะครับโอ้โหบอกเลยว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ยากลำบากแล้วก็เป็นทุกข์มากๆเลยนะถ้าเราไม่เชื่อใจกันเนี่ยผมบอกเลยว่าอย่าเริ่มความสัมพันธ์ระยะไกลหรือความสัมพันธ์ใดๆเลยก็ตามตั้งแต่ต้นเลยครับถ้าจะให้ผมสรุปถึงความรักระหว่างทางไกลกับทางใกล้นะครับผมคิดว่าจริงๆแล้วคนเราอ่ะขอแค่เราเข้าใจตัวเองก่อนเนาะว่าเราต้องการอะไรแล้วเราก็ทำตัวเองให้พร้อมที่จะมีความรักนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาดูแล้วว่าเอ๊ะคู่ของเราอ่ะเขาอยากที่จะมีชีวิตแบบไหนหาคนที่แมชกับเราให้ได้นะครับและเมื่อนั้นแหละเมื่อมันแมชกันแล้วอ่ะไลฟ์สไตล์มันตรงกันอ่ะไม่ว่าคุณจะเป็นรักทางไกลหรือว่ารักทางใกล้ก็ตามเนี่ยคุณจะสามารถมีความรักที่ดีได้นะครับความรักนะครับคุณต้องสื่อสารกันคุณต้องทำความเข้าใจกันและที่สำคัญเนี่ยคุณก็จะต้องให้ใจกันและกันเอาให้เต็มที่ไปเลยนะครับรักพี่เจค่ะรักพี่เจค่ะโสดของกูค่ะพี่เจของกูค่ะก็ให้เขาเลือกเอาหัวโป่งหรือผมยาวผมบ๊อบค่ะเขาเลือกผมบ๊อบผมแอนแอนหรือผมแอนแอนนิดๆแต่ว่าอย่างที่โค้ชเจบอกไปว่าไม่ว่าจะใกล้หรือไกลขอให้เราเข้าใจตัวเราเองจริงๆเราเพื่อนเราหลายๆคนที่ผ่านลองดิสแตนซ์มาถ้ามีความอดทนมากพอเขาก็ผ่านกันมาได้อันนี้ก็มีเห็นหลายคู่หรือว่าทางใกล้ก็ได้อยู่ก็ได้อยู่ไม่ขอเสริมจริงๆอ่ะระยะไกลบางทีมันก็ไม่ใช่การที่แบบขัดใจขัดจิตนะบางคนเขาก็ชอบแบบนั้นจริงๆบางทีเขาแบบรักความเป็นส่วนตัวด้วยแต่แฟนกับเขามันขึ้นอยู่กับการแมทมากกว่าว่าอีกฝั่งหนึ่งเขาแบบแมทกับเราไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยู่ที่สันดานแล้วก็ที่ใส่ของเราด้วยถ้าอยู่ไกลๆแล้วดอกทองก็อาจจะเป็นเรื่องได้ก็ได้ก็เหมือนอีนิวไงอีนิวดอกทองปะล่ะสุดๆสุดๆก็ถึงมีผัวมาล่ะ8คน8อาชีพมีอะไรบ้างคณบดีมีพี่รปภ.หล่อปภ.ค่ะแล้วก็มีทำงานอยู่นาซาค่ะแล้วก็มีเป็นโบรกเกอร์อยู่ที่ NASDAQ แล้วก็อาชีพสุดท้ายเห็นได้ค่ะว่าเป็นคนขับโรบินก็ฝากแอปพลิเคชันนะคะโรบินฮูดไว้ด้วยนะคะเรียกรถเรียกอะไรประสบการณ์ที่ปลอดภัยแบบว่าแน่นอนก็มีเส้นทางให้ด้วยถูกต้องก็มีโรบินฮูดวูแมนนะโรบินฮูดเลดี้อยู่ทุกเบื้องหลังนะคะการเดินทางของเรานะคะไม่ว่าจะชั่วโมงเร่งด่วนนะคะกลัวไม่มีที่จอดรถนะคะฝนตกเดินทางลำบากอยากเดินทางไปหาคนที่รักนะคะจะระยะใกล้หรือระยะไกลนะคะไม่อยากให้คนรักเดินทางลำบากนะคะก็เรียกรถโรบินฮูดได้เลยนะคะ24ชั่วโมงนะคะที่สำคัญนะคะสาวปาร์ตี้แบบพวกเรานะคะเราใช้แน่นอนอยู่แล้วนะคะ4ทุ่มถึงตี4เรียกไปเลยใครที่แบบว่าฝนตกนู่นนี่นั่นกลัวจะโดนชาร์จกลัวจะโดนอะไรไม่ต้องกลัวโดนชาร์จราคาเดียวเท่านั้นนะคะปลอดภัยแน่นอนนะคะและที่สำคัญตอนนี้เขามีแค่แบบ4ล้อให้บริการก่อนนะคะกรุงเทพและปริมณฑลก่อนด้วยก่อนเท่านั้นแต่ว่าเดี๋ยวต่อไปตามต่างจังหวัดก็จะมีเพิ่มมานะคะสามารถใส่โค้ดลดราคาได้ด้วยนะคะสำหรับแฟนรายการโต้วันเถิดใครที่เรียกโรบินฮูดนะคะสามารถใส่โค้ดแฟร์ KHOTFAIR นะคะลดเยอะมาก50%เลยถูกสุดๆจุกๆไปเลยนะคะคุณแม่ถูกอยู่แล้วแล้วก็ถูกลงไปเองความแฟร์มีอยู่จริงไปเรากลับบ้านเราเรียกเรามาดูกลับกันเถอะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยังไม่ฝากช่องขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามนะคะโต้วันเฮยนะคะครั้งหน้าเราจะมาในท็อปิกอะไรก็คือคอมเมนต์กันมาเยอะๆนะคะนะคะฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะคะอย่าลืมกด subscribe ให้เราด้วยนะคะช่องโค้ดครูค่ะแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ดูคลิปเราใหม่ก่อนใครค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะรีบไปปึ๊บ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 อยากไม่อาจจะต้องรำอย่างงี้ปึ๊บ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 ป